วัสดีครับตอนนี้เป็นเวลา4:34เรามาทำอะไรที่นี่ต้องถามเพื่อนมาทำอะไรครับมานอนเล่นเป็นซื้อตั๋วมานอนเล่นห้องมานอนเล่นแล้วก็ไม่ขึ้น เคยเจอมั้ยยืนงงในโรงจีนเราจะพาไปที่ฮ่องกงนะครับดูซ้ำว่าการเดินทางไปฮ่องกงของเราบินตรงไปที่ฮ่องกงแอร์พอร์ตนะครับจะเป็นยังไงดีใจไหมครับไปไหนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แอร์พอร์ตนะครับของฮ่องกง International Airport ฮ่องกงไม่โฟกัสได้ยินฮะฮ่องกงไงมาทำไมอ่ะมหาจักรวาลครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางจะไปที่พักนะครับเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าWelcome to Hong Kong. อันนี้เป็นอันนี้ผู้ร่วมเดินทางครับต้องคนทำใจหน่อยคนประหลาดเป็นคนไม่โปรโมทโปรแป๊บซี่ครับผมอะไรนะโปรโมทแป๊บซี่ครับทำไมคือโปรโมทแป๊บซี่ดูหน้าอกเขาสิครับอ๋อแป๊บซี่เดี๋ยวพรีเซนเตอร์คนใหม่นะครับอันนั้นก็เป็นสาวลาตินแล้วก็จะเป็นผ่านตามทัวร์เราไปคณะทัวร์ประกอบไปด้วยคนสามารถนะครับซึ่งไม่สามารถนำทางอะไรได้เลยคนตีนนี่ก็คุณเมธนะครับและพี่ใหญ่ของเราถ่ายหน้ากูตอนนี้คือจะขนาดไหนวะนี่ไงคือถ่ายตรงนี้เนี่ยเมธตอนนี้เราก็เข้ามาที่พักนะครับรู้เป็นยังไงกันแก้วไม่ล้างอย่างวะแก้ววนข้างหลังเป็นวิวตึกด้วยมีหนังสือครับCouldn't catch me, I'd be moving fast.
ความรู้สึกเหมือนเข้าขึ้นเขาสามมุกเลยครับมึงคิดเหมือนกูไม่หิวอารมณ์เขาสามมุกเนี่ยหน้าเพื่อนนะครับแบบแอปก็ยังไม่สามารถลบสิวได้ดับถ่ายวิดีโอไม่ติดเพิ่งถ่ายวิดีโอไม่ติดไม่เป็นไงมาครับตึกมีรูรอป้ายแล้วก็ดูเซเว่นด้วยนะเมื่อกี้กูจุกเลยเมื่อกี้ที่กูวิ่งลงมาได้มาแม่เอ้ยแม่เอ้ยไก่จะออกไม่ได้กินไก่หมูกรอบจะออกมีความรู้สึกแบบแอดเวนเจอร์แบบต้องแบบวิ่งเหมือนโอ้ sorry ไม่ใช่ต้องมีเซเว่นครับตอนนี้เราก็เนี่ยครับธรรมชาติจำได้ว่ามันมีเซเว่นธรรมชาติใช่อันนี้เราอยู่ที่พุทธสงฆ์ธรรมชาติบำบัดครับผมน้ำสกิลเดี๋ยวบำบัดนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้หลงนะครับพอหรือเปล่าครับเราสัมผัสถึงทุกอนุของอิฐครับบำบัดพอนี่คืออิฐเรามาสัมผัสทุกอนุของอิฐกูไม่เห็นกูคิดว่าเป็นตึกอันนี้มึงถ่ายมาเลยเนี่ยมึงถ่ายมาเลยตึกมีรูไงเราก็เลยเอ๊ะมันใช่เปล่าวะแต่ก็คิดว่ามันใช่เปล่าวะใช่ไหมสรุปใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่นี่ตึกนวลหายยังตึกมีรูมีนะคะรูนี่ไงรูที่นี่ที่ไหนนะเมย์ที่นี่คือวัดเจ้าแม่พนอิมตรงรีพาวส์เดย์นะครับทุกคนที่มาบูชานิยมมาทำเรื่องอะไรครับเด็กก็คือก็มาขอบุตรนะครับขอความสำเร็จในชีวิตเนาะขอโชคลาภเงินทองที่นี่เป็นทั้งองค์ไห่ซินเอี้ยเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยอย่างผู้ชายก็ต้องมาลูบสิงโตนี่คือสิงโตผู้เงี้ยซ้ายมังกรเขียวเสือเนี่ยเสือขาวเนี่ยคุณไม่โมแค่สินแต่ในตะวันเนี่ยเขาว่าเนี่ยสมมติถ้าใครมาขอลูกต้องขอองค์นี้นี่ขอเงินทองนี่คือองค์ไห่ซินเอี้ยวัดเจ้าแม่คุณอิมนะครับถ้าใครมาก็ลองผ่านมาทางฮ่องกงก็ลองแวะมาบูชาไหว้ได้นะครับจะอยู่เมื่อกี้ของเรื่องการเงินนะครับผมก็คือการเงินเนี่ยเวลาเราขอทริคก็คือจะใช้แบงค์ที่ตรงหน้าเลข8นะห้ามพูดตัวเลข0รูปตรงที่ใบหน้าท่านคือแบบว่าเหมือนแบบขอแบบให้มีหน้ามีตาในสังคมขอให้มีสติปัญญาขอให้มีหน้าบารมีก็คือมันลงไหลแล้วก็เงินก็จะไหลเข้ากระเป๋าแล้วก็รูปเงินเข้ากระเป๋าเรานี่ไงเดี๋ยวรูปกันเขาบอกว่านั่นน่ะคือเทพแห่งความรักให้ไปขอเรื่องความรักนั่นไงเขาบอกว่าได้ผลยิ่งนักวันนี้ครับพาเพื่อนมาช้อปปิ้งครับผมตั้งหลักกู้หลักแค่นั้นกู้กู้มาดูค่อยสวยเลยการสักเดือนไปเลยไปเอาคู่ไหนคู่นี้นะเนี่ยมันเท่าไหร่มันสุดดีไม่เราไม่